สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระต่ายพันนิพานักร้องลูกทุ่งอินดี้ที่เป็นข่าวเช้าชีวิตจริงยอดกตัญญูปลดหนี้ให้พ่อแม่ในวัยเพียง15ปีถ้าใครได้ติดตามผลงานของสาวคนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นศิลปินคนเก่งคนหนึ่งเลยครับสำหรับกระต่ายพันนิพาหรือพันนิพาเขียวเพชรนักร้องลูกทุ่งอินดี้สาวน้อยร้อยล้านวิวเกิดวันที่9ธันวาคม2547เธอเป็นสาวหน้าสวยจากจังหวัดเลยครอบครัวประกอบอาชีพทำนาเกิดที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลยเรียนมัธยมที่โรงเรียนสันติวิทยาสารจังหวัดเลยสาวน้อยที่มีวัยเพียง15ปีแต่คิดอยากจะหารายได้มาจุนเจือครอบครัวจนได้เจอกับไพบูลย์แสงเดือนและเห็นแววในตัวเธอจึงได้นำมาขัดเกลาฝึกร้องเพลงจนเธอมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองและเรียกว่าเป็นลูกทุ่งอินดี้มาแรงปี2020เลยก็ว่าได้ครับกระต่ายพันนิพาเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการทำเพลงเองลงใน YouTube โดยมีเพลงแรกคืออยากโดนอายกอดและมีเพลงอื่นๆต่อมาเช่นฝากชีวิตให้เธอดูแลน้องแพ้เขาหรืออายลำเอียงผู้สาวโสดเห่าสับสนหรือคนฮักตามลำดับภายใต้การดูแลของคุณครูสอนภาษาไทยไพบูลย์แสงเดือนแต่ที่ทำเอาเธอดังเพียงชั่วข้ามคืนก็คือเพลงเมาแล้วกับคิดฮอดหลังจากเพลงดังกล่าวได้รับผลตอบรับที่ดีซึ่งปล่อยไปเมื่อปี2558ถึงนับปัจจุบันมียอดวิวสูงถึง90ล้านวิวทางครูไพบูลย์เลยได้เปิดค่ายเพลงจวดจ๊าซสตูดิโอจึงมีหลายๆเพลงตามมาเพลงแรกภายใต้สังกัดจวดจ๊าซคือเพลงสันดานเก่าที่ปัจจุบันมียอดวิวสูงถึง229ล้านวิวตามมาด้วยเพลงเจ็บคอและเพลงอื่นๆตามมาอีกหลายเพลงซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละเพลงนั้นยอดวิวเกิน100ล้านวิวทั้งนั้นในด้านครอบครัวเธอได้ปลดหนี้รถให้แม่ในวัยเพียง15ปีหลังจากเพลงสันดานเก่าประสบความสำเร็จพร้อมทั้งสร้างบ้านและซื้อรถคันใหม่เรียกว่าประสบความสำเร็จในวัยเพียง15ปีเท่านั้นเองสำหรับล่าสุดที่มีข่าวลือสะพัดว่านักร้องชื่อดังกระต่ายพันนิพาวัย15ปีซุ่มตั้งท้องกับผู้จัดการส่วนตัวจนคลอดลูกซึ่งก็ถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นนี้กันอย่างมากมายแต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกทีครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ